กราบนมัสการหลวงตาเจ้าค่ะขอโอกาสนะคะคือได้ติดตามหลวงตามาประมาณสัก 3-4 เดือนที่ผ่านมาเจ้าค่ะทีนี้เมื่อตอนที่มาครั้งแรกก็เคยส่งอารมณ์หลวงตาว่าสมัยก่อนเนี่ยจะถนัดดูกายดูเวทนาแต่เรื่องดูจิตไม่เคยได้ดูค่ะเสร็จแล้วพอหลวงตาก็ให้มาให้การบ้านมาดูจิตก็ดูอยู่ก็จะเห็นจิตมันทำงานคือในแต่ละวันนะคะบางทีเราก็จะดูแบบเบาๆแผ่วๆเห็นแล้วก็รู้ก็วางไปทีนี้พอเหมือนว่าเราปฏิบัติแบบเบาๆแผ่วๆก็มีความรู้สึกแบบว่าเอ๊ะเหมือนเราไม่ได้ปฏิบัตินะคะก็เลยจะเรียนถามหลวงตาเจ้าค่ะในความเบาความแผ่วความสงบอย่างไรก็ตามจิตก็จะคิดนึกตึกตองปรุงแต่งเหมือนคนพูดอยู่คนเดียวในใจภาคอยู่คนเดียวในใจตลอดเวลานั่นแหละแต่ถ้าจิตมีความสงบละเอียดมีความเบามีความผ่องใสละเอียดมีความไม่วุ่นวายมีความสงบร่มเย็นก็จะเห็นจิตที่คิดนึกตึกตองปรุงแต่งรู้อะไรทางตาหูจมูกลิ้นกายใจทุกปัจจุบันขณะก็จะเอามาคิดนึกตึกตองปรุงแต่งอยู่ในใจเหมือนคนพูดภาคเหมือนคนภาคหนังอยู่ในใจตลอดเวลายุกยิกบางทีไม่มองไม่ออกเป็นความคิดมองไม่ออกเป็นคำพูดอะไรในใจแต่มันมีอาการยุกยิกกระดุกกระดิกมีอาการเคลื่อนไหวมีอาการกระเพื่อมมีอาการไหวตัวในความไม่ไหวตัวต่อให้จิตจะสงบปานใดก็ตามแต่ในความสงบก็มีจิตปรุงแต่งจิตเรียกว่าจิตสังขารมีความไหวตัวก็ยุกยิกกระดุกกระดิกกระดุกกระดิกอยู่ตลอดเวลาดับเขาไม่ได้ดับเขาไม่ได้นะต้องฟังให้ดีนะไม่ใช่ว่าหลายคนปฏิบัติผิดพยายามไปดับจิตสังขารที่มันยุกยิกอยู่ในใจกระดุกกระดิกจะเรียกว่าคิดหรือนึกหรือตึกหรือตองหรือปรุงแต่งวิพากษ์วิจารวิเคราะห์วิจารวิจัยหรือจะเรียกว่าพูดภาคอะไรก็ตามในใจจะเรียกว่าอะไรก็ได้ไม่ต้องรู้จักชื่อเขาหรอกแต่รู้จักอาการของเขาเนี่ยยุกยิกกระดุกกระดิกกระเพื่อมไหวตัวตลอดนี่คือธรรมชาติที่เราดับเขาไม่ได้เขาเกิดดับของเขาอยู่ตลอดเวลาเราดับเขาไม่ได้แม้เราไม่อยากให้เขาเกิดเขาก็เกิดเมื่อเขาเกิดขึ้นมาแล้วเราไม่อยากให้เขาดับก็ดับไม่ได้เป็นธรรมชาติที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแม้เราจะเป็นคนทำเกิดคือเราเป็นคนคิดตั้งใจคิดตั้งใจพูดแต่ก็ต้องดับอยู่ดีทั้งที่ตั้งใจให้เกิดคือตั้งใจที่จะคิดตั้งใจจะพูดก็ต้องดับแม้จะไม่ต้องใจให้เกิดแต่เขาเกิดเองจุกจิกกระดุกกระดิกไหวตัวกระเพื่อมภายในใจไม่ว่าจะเป็นกุศลอกุศลไม่ว่าจะเป็นอย่างไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นความรักความชังเขาก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเมื่อเขาเกิดมาแล้วก็ไม่มีใครต้องไปทำดับแต่ผู้ปฏิบัติธรรมส่วนใหญ่เลยจะเข้าใจผิดคือพยายามจะไปไล่ดับจิตสังขารที่กระยุกกระยิกทุกนิกให้มันดับหายไปเหลือแต่ความว่างเหลือแต่ความนิ่งเหลือแต่ความเฉยเหลือแต่ความกลายเป็นโลกแต่ถ้าเราสังเกตให้ดีๆจะเห็นว่าไม่ว่าจิตใจจะสงบร่มเย็นขนาดไหนจะเบาขนาดไหนจะว่างขนาดไหนจิตที่ปรุงแต่งเนี่ยหรือจิตสังขารเนี่ยไม่มีทางเลยที่จะดับขาดสนิทได้ไม่มีใครที่ยังมีชีวิตอยู่แล้วจะไปดับให้เขาขาดได้แม้แต่พระพุทธเจ้าในขณะที่มีชีวิตอยู่เนี่ยจะดับให้เขาเนี่ยได้ชั่วขณะชั่วคราวเท่านั้นใน
สัญญาเวทยิตนิโรธคือในอรูปฌานที่สูงสุดในฌานที่8เนวะสัญญานาสัญญายตนะแต่ไม่มีใครที่จะสามารถอยู่ในอรูปฌานในฌานที่8เนวะสัญญานาสัญญายตนะคือดับความคิดความปรุงแต่งดับสัญญาได้ตลอดไปเพราะอารมณ์ฌานทั้งรูปฌานและอรูปฌานก็เป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเพราะอารมณ์ฌานทุกอารมณ์แม้แต่เป็นรูปฌานอรูปฌานรูปฌาน4อรูปฌาน4เป็นเวทนาขันตกอยู่ใต้อนิจจังทุกขังอนัตตาจะต้องมีเวลาที่สิ้นสภาพไปเสื่อมสภาพไปไม่เที่ยงดังนั้นไม่มีใครที่จะสามารถดับจิตสังขารขาดได้ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เพียงดับได้ชั่วขณะเดียวแล้วจิตสังขารก็โผล่ขึ้นมาทำงานตามปกติทำได้อย่างเดียวเท่านั้นทำได้อย่างเดียวเท่านั้นที่นิพพานสิ้นยึดถือสังขารสิ้นหลงสังขารสิ้นพยายามไปดับสังขารเราจะสิ้นหลงสังขารสิ้นยึดถือสังขารสิ้นพยายามจะไปดับสังขารได้อย่างไรเล่าเราต้องเห็นทุกปัจจุบันขณะรู้ด้วยใจเห็นด้วยใจรู้ด้วยใจของเราเองว่าจิตสังขารที่แสดงกิริยาการต่างๆคิดนึกตึกตองปรุงแต่งในลักษณะต่างๆเพ่งจ้องเน้นกดข่มบังคับมีความตั้งใจจงใจเจตนาพยายามล้วนแต่เป็นสังขารปรุงแต่งไม่มีใครไปยึดถือเขาไม่มีใครหลงไปกับเขาไม่มีใครไปพยายามดับเขาเห็นว่าจิตสังขารปรุงแต่งอยากเกิดเองก็มีหน้าที่ต้องดับเองเราไม่ได้เป็นผู้ทำเกิดเราก็ไม่ต้องเป็นผู้ทำดับเพราะธรรมชาติของเขาเขาเกิดเองเขาก็ต้องดับเองเขาเกิดเองเขาก็ดับเองสังขารคือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์หรือจิตปรุงแต่งทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะถูกใจหรือไม่ถูกใจถ้าถูกใจก็เป็นสุขเวทนาไม่ถูกใจก็เป็นทุกขเวทนาหรือเป็นกลางๆเรียกว่าอทุกขมสุขเวทนาจะถูกใจไม่ถูกใจหรือไม่ถึงขั้นถูกใจไม่ถูกใจก็เป็นสิ่งที่เกิดดับทั้งหมดไม่เที่ยงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่ใช่เป็นตัวตนของเราไม่ใช่เป็นเราเป็นตัวเราเป็นตัวตนของเราอย่าไปหลงยึดมั่นว่านี่เป็นตัวตนของเราเราเป็นนี้นี้เป็นตัวตนของเราปล่อยเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรกับเขาไม่มีใครต้องพยายามไปทำอะไรกับเขาเราก็จะพบว่าในท่ามกลางการเกิดดับของสังขารเนี่ยมีธรรมชาติอย่างหนึ่งที่ไม่เปิดเผยอะไรเลยไม่ปรากฏอะไรเลยมันไม่มีการเกิดไม่มีการดับไม่มีการเคลื่อนที่ไม่มีการยุกยิกไม่มีการกระดุกกระดิกมันมีการไหวตัวมันไม่มีอะไรปรากฏเลยแต่สิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นเรียกว่าสังขารทั้งหมดสิ่งใดปรากฏแล้วสิ่งนั้นดับทั้งหมดแล้วเราจะพบว่าสิ่งเกิดดับย่อมเกิดดับอยู่ในความไม่เกิดดับเมื่อเราสิ้นยึดถือใดๆทั้งหมดได้แต่เห็นความจริงรู้ความจริงอย่างนี้เราก็รู้แจ้งในใจว่าสิ่งเกิดดับทั้งหมดทุกปัจจุบันขณะไม่ว่าจะรวดเร็วปานใดไม่ว่าจะหยาบปานกลางหรือละเอียดปานใดไม่ว่าจะรวดเร็วปานใดในการเกิดดับก็ไม่มีความหมายต่อสิ่งที่ไม่เกิดดับเพราะสิ่งที่ไม่เกิดดับเป็นที่รองรับเหมือนกับเป็นที่รองรับของสิ่งที่เกิดดับสิ่งที่ไม่เกิดดับเปรียบเหมือนเป็นอวกาศในใจ
รองรับทุกสรรพสิ่งที่ลองลอยเกิดดับอยู่ในอวกาศรองรับสังขารทุกชนิดที่เกิดดับอยู่ในอวกาศใจเป็นสิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับเป็นเหมือนดั่งอวกาศไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีจุดไม่มีต่อมไม่มีเครื่องหมายไม่มีที่หมายไม่มีสัญลักษณ์ไม่มืดไม่สว่างไม่สุขไม่ทุกข์ไม่ผ่องใสไม่เศร้าหมองไม่มีการเคลื่อนไหวใดๆไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการเคลื่อนตัวใดๆไม่มีการไปไม่มีการมาไม่มีการหยุดนิ่งอยู่ไม่ปรากฏอะไรเลยไม่เปิดไม่มีตัวตนเหมือนกับไม่เปิดเผยตัวตนไม่มีตัวตนเลยและเป็นที่รองรับของสังขารทั้งมวลสิ่งที่ไม่เกิดดับภาษาสมุติมีชื่อเรียกหลากหลายมากเช่นเรียกว่าจิตเดิมแท้เรียกว่าใจแท้ๆหรือเรียกว่าใจเรียกว่าพุทธะหรือเรียกว่าโพธิจิตหรือเรียกว่านิพพานหรือเรียกว่าสุญญตาหรือเรียกว่ามหาสุญญตาคือหาขอบเขตไม่ได้ไม่เป็นดวงไม่ได้เป็นดวงเป็นรูปร่างใจไม่ได้เป็นดวงเป็นต่อมเป็นรูปร่างไม่ได้เป็นเหมือนลูกโป่งวิทยาศาสตร์ที่เด็กเป่าเล่นหรือลูกโป่งฟองสบู่แต่มันไม่มีอะไรเลยมันเหมือนอวกาศไม่มีขอบเขตไม่มีตัวตนไม่มีการเกิดดับไม่มีการกระเพื่อมไม่มีการไหวตัวมันจึงเป็นสุญญตาเป็นมหาสุญญตาเหมือนอวกาศไม่มีขอบเขตไร้ขอบเขตไร้ตัวตนไร้การปรุงแต่งไร้เคลื่อนไหวจึงไม่มีอะไรจะไปทำลายเขาได้ไม่อาจเอาตาไปมองเห็นเขาได้เพราะตาเห็นแต่รูปไม่อาจเอาหูไปฟังเสียงเขาได้เพราะหูฟังได้แต่เสียงไม่อาจจะเอาหูไปฟังเขาใจหรือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้ไม่อาจเอาจมูกไปดมเขาได้เพราะจมูกดมได้แต่กลิ่นไม่อาจเอาลิ้นไปเลียใจหรือธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้เพราะลิ้นรู้ได้แต่รสไม่อาจเอากายเนี่ยไปสัมผัสใจหรือสัมผัสสิ่งที่ไม่ธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับได้เพราะใจรู้ได้แต่ผัสสะสิ่งที่มาสัมผัสกายไม่อาจเอาประตูใจไปรับรู้เขาได้ไปรับรู้สิ่งที่ไม่เกิดไม่ดับได้เพราะประตูใจรับรู้ได้แต่ธรรมอารมณ์คือสิ่งที่เกิดดับหรืออาการของใจหรืออาการของจิตสิ่งนี้พ้นจากความสามารถในการรับรู้ของอายตนะภายในทั้งหมดเราจึงไม่สามารถเอาอายตนะภายในไปค้นหาเขาได้และท่านไม่อาจใช้ความคิดปรุงแต่งอย่างไรก็ตามไม่อาจใช้ความคิดปรุงแต่งวิเคราะห์ไปหาเขาได้สิ่งนั้นท่านต้องรู้ด้วยใจของตนเองต้องรู้แจ้งด้วยใจของตนเองว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นมาเป็นธรรมดาสิ่งทั้งหมดนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดายังกินจิสมุทยะธรรมังสัพพันตังนิโรธธรรมันติสิ่งใดที่ปรุงแต่งสัพเพสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปมีแล้วหายไปสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกข์สัพเพธรรมาอนัตตาทั้งสิ่งปรุงแต่งสังขารจะเป็นสิ่งปรุงแต่งและวิสังขารคือความไม่ปรุงแต่งที่เป็นที่รองรับการเกิดดับของสังขารปรุงแต่งเป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนของเราไม่ใช่ตัวตนคงที่ไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ของเราอย่าหลงยึดมั่นถือมั่นว่าเราเป็นนี่เป็นตัวตนของเราใจก็สิ้นยึดมั่นถือมั่นจึงพบเมื่อสิ้นยึดมั่นถือมั่นในสังขารทุกปัจจุบันขณะว่าสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งนั้นย่อมดับไปเป็นธรรมดาหรือปล่อยสังขารเขาเกิดเองดับเองตั้งแต่หยาบปานกลางละเอียดจนถึงขั้นปรมาณูไม่ว่าจะรวดเร็วปานใดปล่อยเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในความไม่เกิดไม่ดับใจก็เลยกลายเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับ
เรียกว่าอมตะธาตุอมตะธรรมหรือนิพพานธาตุเป็นอมตะตลอดกาลเมื่อสิ้นอายุขัยสังขารที่เป็นขันธ์5ทั้งหมดก็ดับสนิทลงมีแต่ใจเท่านั้นซึ่งเป็นธรรมชาติไม่มีตัวตนเป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งจึงรวมไปเป็นหนึ่งเดียวกับธรรมชาติซึ่งเป็นความว่างในธรรมชาติในอวกาศในจักรวาลใจหรือจิตเดิมแท้หรือธรรมธาตุหรือนิพพานธาตุหรือสุญญตาหรือธาตุรู้บริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์เป็นความว่างที่มีความรู้เป็นความว่างที่มีความรู้ว่างจากตัวตนว่างจากความปรุงแต่งว่างจากเครื่องหมายว่างจากสัญลักษณ์ไม่มีมืดไม่มีสว่างไม่มีผ่องใสไม่มีเศร้าหมองไม่มีสุขไม่มีทุกข์มีแต่ความว่างเปล่าที่เป็นความรู้คู่ธรรมชาติของความว่างในธรรมชาติในจักรวาลเมื่อเป็นความว่างจึงสามารถแทรกซึมไปได้ในทุกธาตุในธรรมชาตินี้แทรกซึมไปในธาตุดินที่ไหนนี่มีธาตุดินที่นั่นมีธาตุรู้ที่เป็นความว่างเปล่าที่ไหนมีธาตุน้ำก็มีธาตุรู้แทรกซึมไปได้ทุกที่ที่ไหนมีธาตุลมมีธาตุไฟมีอากาศมีความว่างมีร่างกายมีจิตใจของพวกเราทั้งหมดธาตุรู้ก็แทรกซึมไปได้ในทุกที่ธาตุรู้นี้มีชื่อเรียกว่าพุทธะธาตุรู้ที่บริสุทธิ์หรือจิตบริสุทธิ์หรือใจบริสุทธิ์มีชื่อเรียกว่าพุทธะเป็นความรู้แจ้งรู้สิ้นหลงรู้สิ้นยึดแล้วเป็นผู้รู้ตื่นตื่นจากความโง่ความหลับไหลความหลงแล้วเป็นผู้เบิกบานไม่หลงยึดสิ่งใดไม่มีตัวตนที่ไปยึดสิ่งใดให้เป็นทุกข์เศร้าหมองตลอดกาลยังเป็นอมตะอยู่ในทุกที่ดังนั้นพุทธะไม่ได้หมายถึงรูปร่างของพุทธเจ้ารูปร่างของปัจเจกพุทธเจ้ารูปร่างของพระอริยสงฆ์พุทธะหมายถึงความรู้บริสุทธิ์ที่ไม่มีตัวตนแทรกซึมอยู่ในทุกที่จึงไม่ได้ดับหายสูญและไม่ได้มีตัวตนอยู่ตลอดเวลาผู้ใดมีความศรัทธาในพุทธะศรัทธาในพระธรรมคำสอนของพุทธเจ้าที่หลวงตานำมาเผยแพร่นำมาสั่งสอนแทนพระพุทธเจ้าพระเยสงทั้งหลายแทนพ่อมาครูบาอาจารย์ทำแท้นี้มันเป็นธรรมชาติที่มีอยู่แล้วในทุกสรรพสัตว์คืออนิจจังทุกขังอนัตตาไม่มีอะไรยึดถือได้สัพเพสังขาราอนิจจาสังขารไม่เที่ยงสัพเพสังขาราทุกขาสังขารเป็นทุกข์สัพเพธรรมานัตตาธรรมทั้งที่เป็นสังขารและมีสังขารไม่ใช่ตัวตนไม่ใช่เราไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่ตัวตนของเราสัพเพธรรมานารังอภิธิเวสายะธรรมทั้งมวลทั้งที่เป็นสังขารและมีสังขารไม่ควรยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์สิ่งใดที่ยึดถือไม่ได้แต่เราจะพยายามยึดถือให้ได้ย่อมเป็นทุกข์อย่างแน่นอนทุกข์ทั้งในปัจจุบันทุกข์ทั้งในอนาคตและทุกข์ในชาตินี้และทุกข์ทั้งในชาติต่อๆไปสิ้นหลงยึดถือปล่อยทุกอย่างเขาเป็นธรรมชาติที่แสดงของเขาสังขารทุกปัจจุบันขณะในใจของเราทั้งภายในและภายนอกปล่อยเขาเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในใจที่ไม่เกิดไม่ดับตลอดกาลจึงไม่มีใครจะต้องไปพยายามไปดับอะไรไปไล่ดับอะไรให้มันไม่เกิดไม่ดับไม่มีใครจะต้องไปพยายามไปไล่ดับจิตสังขารให้มันไม่เกิดไม่ดับเพื่อให้มันนิ่งๆให้มันเฉยๆให้มันว่างๆให้มันเพราะไอ้ผู้ที่ไปไล่ดับอ่ะเนี่ยมันเป็นอวิชชาตัณหาอุปาทานมันเป็นกิเลสมันเป็นสมุทัยเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ให้เกิดภพชาติเวียนว่ายตายเกิดไม่รู้จบสิ้นอวิชชาตัณหาอุปาทานดับนั่นแหละความทุกข์และภพชาติทั้งมวลกิเลสทั้งมวลก็ดับพร้อม
มื่อสิ้นยึดสิ้นหลงยึดถือความยึดถืออะไรแล้วก็พยายามที่จะไปฝืนธรรมชาติตามความเป็นจริงที่เป็นนิจจังทุกขังอนัตตาพยายามจะฝืนธรรมชาติทุกข์มันก็เลยทุกข์หนักหนอหนักหนอก็เพราะว่าฝืนความจริงไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงเมื่อจิตใจสงบละเอียดแล้วปล่อยให้สังขารเขาแสดงตัวของเขาเกิดดับเกิดดับโดยตัวของเขาเองไม่ต้องไปจ้องไปเพ่งไปตั้งใจจงใจเจตนาพยายามที่จะไปดูรู้เห็นเขาก็จะเห็นสังขารก็เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองในความในใจที่ไม่เกิดไม่ดับตลอดกาลใจที่ไม่เกิดไม่ดับนั่นแน่จึงเป็นธรรมชาติที่สงบเพราะธรรมชาติใดที่ไม่ปรุงแต่งไม่เกิดไม่ดับไม่มีตัวตนไม่มีรูปร่างไม่มีเครื่องหมายเป็นสุญญตานั่นแน่เป็นธรรมชาติที่สงบอย่างยิ่งนัตติสันติพลังสุขขังสุขใดเล่าจะเหนือกว่าใจที่สงบเป็นไม่มีคือไม่ใช่เราไปทำให้สงบแต่เพราะจะเป็นธรรมชาติของใจแท้ๆหรือใจบริสุทธิ์ที่เป็นธรรมชาติไม่ปรุงแต่งเป็นวิสังขารเป็นอสังขตธาตุเป็นอสังขตธรรมเป็นนิพพานธาตุเป็นธรรมธาตุเขาเป็นธรรมด้วยตัวของเขาเองไม่ใช่เราไปทำให้เขาเป็นธรรมไม่ใช่เราไปทำให้เขาเป็นธรรมแต่เขาเป็นธรรมชาติที่ไม่ปรุงแต่งด้วยตัวของเขาเองเป็นธรรมชาติที่ไม่มีตัวตนด้วยตัวเขาเองเขาเป็นธรรมชาติมาอย่างนั้นแต่ดั้งเดิมแต่ด้วยความโง่อวิชชาคือความไม่รู้เห็นตามความเป็นจริงจึงพยายามไปหลงยึดถือเขาให้ได้แล้วก็พยายามไปปรุงแต่งให้มันนิ่งๆว่างๆให้มันเป็นโลกเอ๋อไปนี่เข้าใจไหมกราบขอบคุณพระอาจารย์เจ้าค่ะ